าก้อนมีสถานขอเกิดนี่สถานขอเป็นแบ่งของเราอารมณ์คือต้องรับการสถานขอหน่อยนะพี่เราจะเล่นกันทั้งหมดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเล่นเกมกันท้องต้องอิ่มก่อนใช่ไหมกองทัพเดินด้วยอะไรครับทุกคนฮะกองทัพเดินด้วยขาอ๋อกองทัพเดินด้วยขาถูกต้องแล้วนะครับกองทัพเดินด้วยขาแต่ว่าท้องก็ต้องอิ่มก่อนใช่ไหมครับใช่ชัดเจนมากเลยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศเราคือวันอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างเดี๋ยวขออีกทีนึงนะวันนี้วันอะไรเอาแบบว่าเอาดังๆให้วัดข้างๆได้ยินเลยนะครับวันนี้วันอะไรเอ่ยตบมือให้ตัวเองก่อนเลยทุกคนนะครับผมเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะขอส่งมอบหน้าที่นะครับให้กับทางคณะอาจารย์นะครับเพื่อที่จะให้น้องๆนะครับไปเข้าแถวแล้วก็รับประทานอาหารกันเลยโอเคแยกย้ายครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่นัทนาลูกนาคายคนสุดที่อาศัยคนสุดที่อาศัยมีแต่น้ำใจขอบคุณ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 พี่นัทนาลูกนาคายคนสุดที่อาศัยคนสุดที่อาศัยมีแต่น้ำใจขอบคุณขอบคุณบูชาข้าเพื่อนึกถึงผู้มีพระคุณของเรานมชมพูกับโอวันตินนะครับเราจะเล่น
าจะเล่นด้วยทำไมร้อนจังแล้วร้อนค่ะร้านอาหารก็เสร็จใช่ไหมครับก็จะมีกิจกรรมเล่นเกมกันนะครับสนุกสนานนะครับแล้วก็แต่ของที่หลังเลยนะครับแล้วก็มีการศึกษาด้วยนะครับผมแจกกับน้องๆทั้ง36ชีวิตนะครับผมตรงนี้ฝากกับทางอาจารย์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้สนุกแน่นอนนะครับเล่นกันเถอะมันเล่นกันเถอะมันเล่นกันเถอะอันนี้ของเขาเขาจองแล้วว้าวอร่อยไหมครับเย้ถูตบนิ้วด้วยเล็กจนถึงเด็กโตนี่เลยอันนี้น้องมออะไรครับม2นะครับเห็นไหมครับมีน้องๆม2ด้วยนะครับสวัสดีชาวโลกในเลี้ยวไอพี่มาทำอะไรพี่พี่มาทำอะไรไอพี่ใจเย็นนะพี่แล้วก็ถึงเวลาแล้วครับหรือเปล่าบางทีเชือกเส้นนี้นะครับอาจจะเป็นทางออกก็ได้โอ้โหเอาแล้วทางออกของการเล่นชักเยอร์ทีมละ5คนนะครับตัว1ถึงตัว3จับคู่จับทีมได้เลยนะครับตัว4ถึงตัว6นะครับทีมละ5คน4ทีมเลยซุปเปอร์แมนยกทรงใช่ไหมใช่ใช่ไหมซุปเปอร์แมนยกทรงมาเจอกับฟุตเตอร์กับเกมในต้องคู่นี้เจอกันคงจะสนุกน่าดูนะครับคู่ทีมอะไรดีอะไรอะไรชื่อทีมน้องเขาไม่กล้าพูดออกไมค์เลยชื่อทีมประยุทธ์ครับผมชื่อน้องดึงไว้อย่าไม่ยอมมาแล้วมาแล้วไม่เดียวไม่ดังแล้วเฮ้ยต้องสู้นะอีลาหน่อยพี่ตัวน้องไอ้ที่ปอยปอสี่ปอสามหากพวกเรากำลังสบายต้องตบมือพันหากพวกเรากำลังสบายต้องตบมือพันก่อนอื่นเลยนะครับพี่ก๊อฟก็อยากจะให้ทุกๆคนปรบมือกับผู้ชนะหน่อยนะครับบอกกันเลยเห็นไหมสามัคคีคือพลังนะครับการแข่งขันต้องมีแพ้มีชนะเห็นได้เลยทีมที่ชนะบอกตรงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เก่งกว่าเรามากเลยนะครับไม่ได้เก่งกว่าทีมที่แพ้มากนะแต่เขามีความสามัคคีมากกว่าเราแค่นั้นเองและรายละเอียดเหล่านี้คือสิ่งสำคัญนะครับเราอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันหากเราสามัคคีกันมันจะคือพลังอันที่ใหญ่ไม้กิ่งเดียวเล็กๆเราหันไปข่าวโป๊ะนั่นเดียวก็หนักแล้วแต่ถ้า
มาให้สักหน่อยให้กิ่งพันกิ่งรวมกันมันจะมีพลังกันมหาศาลนะครับอ่ะตอนนี้ผู้ชนะเดินไปเรื่องของรัฐบาลอยากได้ชิ้นไหนจิ้มเลยครับผมจิ้มเลยตาดีได้ตาไร้เสียเลยนะจิ้มเลยอันไหนแดงสุดจิ้มอันนั้นเชื่อพี่อ่ะเรื่องจิ้มเลยนะครับเรื่องจิ้มเลยนะครับเรื่องจิ้มตามไปช่องเลยก่อนที่จะมีกิจกรรมแจ็คของเกิดเที่ยงนะครับท้ายดีนะครับสิ่งที่พี่จ๊อบจะฝากไว้นะครับผมนั่นก็คืออยากจะให้ทุกคนมี1วินัยนะครับผม2สามัคคี3ก่อเกิดพลังนะครับจำได้ไหม1วินัย2สามัคคี3ก่อเกิดพลังอ่ะทีนี้1อะไรเอ่ยไม่ได้ยินสองสามเยี่ยมต้องรู้สึกนะต้องรู้สึกด้วยหนึ่งวินัยถ้าเรามีวินัยเราจะเรียนหนังสือเก่งถ้าเราเรียนหนังสือเก่งพ่อแม่เราดีใจคุณครูที่สอนเราก็ดีใจนะครับถ้าเรามีความสามัคคีเพื่อนๆก็จะรักเราคุณครูก็จะรักเราเราออกไปเราโตขึ้นเราเผชิญกับสังคมในโลกภายนอกที่กว้างใหญ่เราก็จะอยู่ได้และคนรอบข้างก็จะรักเรานะครับเพราะฉะนั้นหัดให้คนที่อยู่ข้างๆเรารักเราซะตั้งแต่วันนี้นะครับจำไว้นะหันดูก่อนไหนๆเพื่อนหันซ้ายหันขวาก่อนหันซ้ายหันขวาถามเพื่อนถามเพื่อนก่อนเลยรักไหมรักไหมอ่ะนะครับความสามัคคีคือสิ่งสำคัญนะครับความสามัคคีคือพลังงานที่ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้ทุกๆคนต้องหาเองนะครับอาจารย์ไม่สามารถที่จะสอนให้ทุกๆคนสามัคคีกันได้ถ้าเราไม่รู้สึกจากหัวใจนะครับแต่หากเรารู้สึกเราสามารถทำให้คนที่นั่งอยู่ข้างเรารักเราได้ซะตั้งแต่วันนี้ต่อขึ้นโลกใบนี้กว้างใหญ่มากนะครับทุกๆคนอาจจะต้องไปเป็นหมอไปเป็นทหารไปเป็นวิศวะไปเป็นสถาปนิกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานที่บ้านหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นทำให้คนข้างๆเรารักเราตั้งแต่วันนี้และเราจะเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับก่อเกิดพลังคำนี้พี่ชอบที่สุดเลยนะครับสามเอากับว่าให้จังเอาว่าตื่นเลยสามปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยโอ้โหเก่งมากมากเลยท่านผอ.แล้วก็ขอบคุณคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับที่เล่นเกมกับเราเมื่อกี้บอกตรงๆเลยว่าสนุกมากอาจจะมีล้มลุกคลุกคลานบ้างนะครับอาจจะมีเจ็บไม้เจ็บมือบ้างอาจจะมีอะไรบ้างนะครับแต่อุปสรรคไม่มีบารมีบอกเกินครับวันนี้พวกเราทีมงานดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณครับเราให้น้องๆเลือกเองดีกว่านะครับจะได้มีความสุขเพราะว่าแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับจะได้อย่างที่สิ่งที่ตนต้องการมากที่สุดนะครับผมเลือกเลยไหนทุกคนใครได้ของเล่นนะต้องชูเลยครับชูหน่อยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับนี่คือของเล่นของเด็กที่น่ารักก็เป็นครับปมเบิร์ดเอาไปเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นพิธีนะครับมอบนะครับทุนการศึกษานะครับให้กับน้องๆนะครับจำนวน36ทุนนะครับจากเพจก็ดราก้อนมังกรสู้ผีนะครับนะครับ
ที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้นะครับก็ส่งผลอันดีงามนะครับไปถึงแบบพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมด้วยหัวใจนะครับสาเหตุที่ทำไมผมถึงต้องทนร้อน2ชั่วโมงกว่าใส่ชุดซานตาคลอสนะครับก็เพราะว่าชั่วชีวิตหนึ่งนะครับของคนเรานะครับผมเชื่อเลยว่าคงไม่กี่ครั้งหรือบางคนอาจจะแทบจะไม่เคยมีโอกาสเลยด้วยซ้ำนะครับที่มีคนที่แต่งตัวตลกตลกเป็นซานตาคลอสแล้วก็เอาของมาแจกให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือความประทับใจครั้งแรกนะครับสำหรับมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าผมไม่กดประทับใจแม้แต่ตัวผมเองเชื่อไหมผมเกิดมาจนถึงต้นป่านนี้ยังไม่เคยมีใครแต่งชุดซานตาคลอสแล้วของมาแจกให้ผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับที่จะทำให้กับน้องๆทุกคนนั่นเองนะครับสันวันแม่นะครับผมบ๊ายบาย